ในขณะนี้มีข่าวใหญ่ในแวดวงตำรวจนอกเหนือจากการตรวจสอบทุนจีนสีเทาที่ในสัปดาห์นี้จะได้เห็นความคืบหน้าในการตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะว่าอดีตนายตำรวจระดับสูงเข้าไปมีส่วนพัวพันอย่างไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเผชิญกับเสียงครหาอีกครั้งนึงเมื่อมีการเปิดโปงขบวนการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าสู่การเป็นตำรวจใน10นะคะของพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ค่ะเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งทีมขึ้นมาสอบสวนแล้วนะคะและแนวโน้มความเป็นไปได้ก็อาจจะมีคนในเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีคำถามที่น่าสนใจค่ะว่าตำแหน่งที่เปิดสอบกับข้อมูลการเรียกรับเงินที่ถูกเปิดเผยว่าน่าจะสูงถึงหลักแสนบาทมันคุ้มค่ากันตรงไหนดิฉันคุยกับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะ500,000มันแปลว่าเขารู้ดีว่าเขามีโอกาสที่จะทำเงินได้มากกว่านั้นต่อไปในอนาคตครับไอ้การโกงโครงการลักษณะนี้เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องจำนวนเยอะมากเดี๋ยวจะได้ให้ฟังนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่เอาคนนอกเลยก็คือการจัดติวการจัดติวข้อสอบนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะมันจะมีทั้งเอกชนและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามาเป็นผู้ติวมันก็จะมีปัญหาเรื่องการซื้อขายข้อสอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนั้นเป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างผลประโยชน์ในแต่ละปีจำนวนมหาศาลครับขณะเดียวกันเมื่อเข้ามาในกลุ่มตำรวจแล้วช่องทางติดต่อซื้อขายข้อมูลหรือให้ได้เส้นสายในการจ่ายเงินแล้วการันตีว่าจะได้สอบผ่านแน่นอนเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคนเกี่ยวข้องหลายคนครับแต่ยังไงก็ตามนะการโกงทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้นำของหน่วยงานผู้นำขององค์กรไม่เข้าไปมีส่วนร่วมรับรู้ครับจากทุนสีเทามาถึงตำรวจลุกขึ้นมาทุจริตตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นตำรวจสิ่งเหล่านี้กำลังบ่งบอกว่าสังคมจะเผชิญกับอะไรแล้วเราจะเหลือความหวังในการปราบปรามทุจริตได้แค่ไหนคะหากินกับคนที่ทำมาหากินในธุรกิจสีดำผิดกฎหมายครับแน่นอนเลยเขาถึงจะได้เงินคุ้มค่ามากมากขนาดนี้นะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องเผชิญในอนาคตแต่เพียงแค่ตำรวจระดับชั้นนายสิบเท่านั้นเองนี่คือตำรวจที่เป็นฐานรากขององค์กรนะครับเราก็หนักใจมากเพราะตำรวจระดับนี้เนี่ยจะมีจำนวนมหาศาลตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ผ่านมาเราก็ได้ยินเรื่องการคอร์รัปชันตำรวจที่มีตำแหน่งใหญ่โตเราก็ได้ยินเรื่องคอร์รัปชันมันแปลว่าเราคนไทยเนี่ยกำลังต้องเผชิญกับตำรวจที่ฉวยโอกาสโกงกินตั้งแต่เล็กไปจนถึงตำรวจที่มีตำแหน่งใหญ่โตระดับสูงครับเมื่อประชาชนและสื่อมวลชนเขาแสดงความคิดเห็นเขาตรวจสอบทางตำรวจเองผู้บังคับบัญชาตำรวจเองจะต้องเปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นครับแล้วอะไรที่มันไม่สง่างามอะไรที่ไม่ชอบมาพากลต้องดำเนินการตรวจสอบทันทีแก้ไขทันทีครับการปฏิรูปตำรวจในภาพใหญ่มันถึงจะเกิดขึ้นสำคัญกว่าการแก้ไขกฎหมายอีกครับนั่นคือการปรับปรุงวัฒนธรรมการทำงานของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนครับโดยสรุปข้อเรียกร้องจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะดร.มานะเนี่ยต้องการจะส่งเสียงสะท้อนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะอยากจะให้ปรับท่าทีออกมายอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกสังคมว่าแนวทางที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะแก้ไขอย่างไรเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับแนวทางแก้ไขว่าตำรวจจะปกป้องประชาชนจากปัญหาเหล่านี้ที่จะนำไปสู่ความเสียหายจากคดีอาชญากรรมในอนาคตเพราะดร.มานะเนี่ยเชื่อว่าถ้ายอมจ่ายเงินหรือตำรวจยอมเป็นทางผ่านให้กับกระบวนการทุจริตมันก็จะนำไปสู่การก่อคดีอาชญากรรมที่สุดท้ายวนกลับมาเป็นผลเสียให้กับประชาชนดังนั้นค่ะต้องการจะเห็นการออกมาแสดงความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยได้เห็นภาพของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับเรื่องเหล่านี้ว่าจะมีคำตอบให้สังคมได้อย่างไรนะคะ